อันนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับจริงๆแล้วเนี่ยมองกันแต่นี่คือว่านอกจากเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับก็มีนะฮะในเรื่องของวิถีชีวิตหลังจากโควิด19นี่แหละเรื่องของ EEC ดูความกังวลใจครับของผู้คนกันครับว่าจะเปลี่ยนจากพื้นที่สีเขียวแบบนี้ไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมฮะส่วนใหญ่แล้วเขาว่าไงบ้างครับกันอยู่ดูรอบขอเริ่มต้นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของคนในชุมชนที่เราจะต้องรับฟังนะคะคุณผู้ชมคะ EEC เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ถือว่าเป็นธงของรัฐแล้วก็ต้องการที่จะขยายการลงทุนออกไปนะคะแล้วก็เชื่อว่าการลงทุนนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยับปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดที่เป็นพื้นที่ของการลงทุน EEC นี่นะคะตอนนี้เขากำลังแสดงความกังวลเพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนสีเขียวที่เป็นพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะสีที่พี่เจนว่าเป็นเรื่องของสีผังเมืองนะคะทีนี้พอความกังวลใจเรื่องการเปลี่ยนสีผังเมืองเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ชาวบ้าน3จังหวัดในพื้นที่ EEC ก็เดินทางเข้ากรุงเทพเลยค่ะเกือบ200กิโลเมตรนะคะที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะคะเมื่อวาน16กรกฎาคมลองดูหมุดที่ปักรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะชาวบ้านจากพื้นที่3จังหวัดในภาคตะวันออกค่ะฉะเชิงเทราระยองชลบุรีเขามายื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะคะขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนประกาศแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เราคุ้นและรู้จักในชื่อย่อ EEC ค่ะซึ่งจะมีการเปลี่ยนจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหมุดนี้คุณณัฐยาสิมพาทีมข่าวพลเมืองลงพื้นที่ปักหมุดรายงานเข้ามาเล่าว่าหัวใจสำคัญของการเดินทางมากรุงเทพครั้งนี้เพื่อขอให้มีการทบทวนกระบวนการพัฒนาผังเมืองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญซึ่งคนในพื้นถิ่นมองว่ายังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะการฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดครั้งนี้นะคะเครือข่ายชุมชนและตัวแทนประชาชนใน3จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขามอบอำนาจให้กับทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอค่ะไปฟ้องคดีต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในฐานะที่ออกประกาศเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและคณะรัฐมนตรีในฐานะที่อนุมัติแผนผังดังกล่าวขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนประกาศแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นะคะและก็ขอให้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนให้ชุมชนค่ะไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองด้วยค่ะไม่อยากให้เปลี่ยนพื้นที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้อุตสาหกรรมก็พอกระบวนการมีส่วนร่วมมันมีปัญหาอย่างที่บอกมาเนี่ยก็ทำให้ผังที่ออกมาเนาะมันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของภาคตะวันออกไปมากนะครับพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมหาศาล60กว่าเปอร์เซ็นต์จากของเดิมที่มีอยู่ 200,000 กว่าไร่มาเป็น 400,000 กว่าไร่นะครับพื้นที่เกษตรแล้วกันนะครับชนบทและเกษตรกรรมเนี่ยที่เคยเป็นพื้นที่ผังเมืองรวมสีเขียวว่างั้นเถอะได้ถูกแปลงกลายไปเป็นสีเหลืองอ่อนในแผนผัง EC เรียกว่าที่ดินประเภทชุมชนชนบทที่ดินประเภทนี้มีเนื้อที่ 2,800,000 ไร่คือ1ใน4ของ3จังหวัดนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้อนุญาตให้โรงงานเนี่ยมากกว่า 95% ที่มีบัญญัติในกฎหมายโรงงานประเทศไทยเนี่ยตั้งได้ก็เท่ากับว่าเราไม่มีหลักประกันเลยว่าไอ้โรงงานที่มีผลกระทบต่อเราเนี่ยจะถูกห้ามในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นชาวบ้านเองก็ต้องลำบากแหละต้องมาติดตามว่าที่ดินมันจะเปลี่ยนมือไหมและโครงการที่เข้ามาจะเป็นอะไรส่งผลกระทบกับเราไหมนะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมชวนดูภาพนี้นะคะกุ้งหอยปูปลาไม่ได้มามือเปล่านะคะนี่เอามาทั้งหมดเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางอาหารจากพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยใช่ไหมคะที่เห็นพกมาเยอะแบบนี้ไม่ได้พกมารับประทานกันหน้าศาลปกครองนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาเอามาเพื่อยืนยันว่าในชุมชนน่ะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารเป็นพื้นที่เกษตรด้วยค่ะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศคือในแถบพื้นที่3จังหวัดที่ชาวบ้านเดินทางมาฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ในพื้นที่ระยองอะไรอีกจุดนึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ
จริงๆมีการทำเกษตรอินทรีย์กันเยอะเหมือนกันมีท้องไร่ท้องนาที่ไม่ใช้สารเคมีอยู่เยอะนะคะทีนี้หากเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นอาจจะมีผลกระทบเรื่องของมลภาวะก็ได้อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้นทำให้ทรัพยากรเหล่านี้อาจหายไปนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาต้องร่วมกันปกป้องแล้วก็เดินทางไกลเกือบ200กิโลเมตรมาที่ศาลปกครองสูงสุดในครั้งนี้คงไม่ได้ค้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือว่าคงไม่ได้ค้าน EEC ละค่ะแต่ว่าคนในพื้นที่เขาขอมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางบ้านของพวกเขาเองค่ะก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดผังมันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วพื้นที่สีเขียวที่เราเคยทำเกษตรเนี่ยมันจะกลายไปเป็นโรงงานซะหมดอะค่ะเราก็เลยมายื่นฟ้องอย่างแบบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยที่เป็นพื้นที่สีเหลืองอะค่ะซึ่งมันจะต้องมีเรื่องของขยะฝังกบได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเฮ้ยมันถ้ามันมากับน้ำกับดินอะไรพวกนี้ค่ะคือมันมีผลกับสุขภาพของเราเลยอะค่ะเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วนะคะเยาวชนอย่างเราก็ควรลุกขึ้นมาปกป้องบ้านของเราได้นะคะถ้าเราปล่อยให้ผัง EC ตัวนี้ค่ะก็คือออกมาโดยที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสียงบอกว่าควรเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับลูกหลานของเราในวันข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยค่ะเราเป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องเด็กเยาวชนแล้วก็คำนึงถึงตรงนี้การฟ้องครั้งนี้จะทำให้ศาลท่านพิจารณาแล้วก็คุ้มครองให้พื้นที่4อำเภอของเราเนี่ยเป็นเกษตรและท่องเที่ยวค่ะเรื่องผังเมืองในแถบ EEC นี่ชาวบ้านขอให้ทบทวนเพราะไม่อยากจะให้เกิดผลกระทบภายหลังนะคะ